การนะครับกรณีนี้เนี่ยครับท่านข้ามพ้นไปที่อาคารแล้วไปหาผลประโยชน์จากบัวขาวในระหว่างที่ดำเนินคดีนะครับและสำหรับแฟนสมบัติกันทาเมฆหรือบัวขาวนะครับอันนี้เราขอศาลนะครับห้ามเขาขึ้นพบในระหว่างที่ติดสัญญาขับค่ายอยู่นะครับอันนี้เป็นคำร้องของผู้ปกครองบัวขาวนะครับแต่เราคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับเราไปพึ่งพรบ.มวยไม่ได้แล้วต้องมาพึ่งศาลเศรษฐกิจที่มีทางแทนครับทำไมพึ่งพรบ.มวยไม่ได้ครับก็พรบ.มวยนี่ครับกำกับดูแลโดยสำนักงานมวยทางกีฬาของประเทศไทยที่ดูแลวันที่17เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยครับน่าจะมีส่วนร่วมรู้เห็นด้วยให้พวกเขาสำนักงานมวยน่าจะมีส่วนร่วมเห็นด้วยในการปล่อยให้บัวขาวขึ้นชกเราถึงฟ้องเรียกค่าเสียหายรวมอยู่ด้วยนะทำไมต้องฟ้องถึง100 ล้านค่าเสียหายขั้นนั้นเลยนะครับถ้าคุณจำได้คุณนพพรวันทิงเขาพูดอยู่แล้วว่าไอ้รายได้ที่เขาขาดประโยชน์ก็คือ100 ล้านเขาฟ้องเราไปเลยนะครับรายละเอียดของการฟ้อง100 ล้านเนี่ยเขาเปลี่ยนเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันถ่ายทอดสดไป170 ประเทศนะครับเขาเอาบัวขาวขึ้นชกนะครับรายได้จากการที่เขาได้ตรงนี้นะครับมันมีทั้งกรณีที่ว่าค่าตัวเขาค่าเขาการถ่ายทอดสดแล้วก็รวมถึงความเสียหายที่ใช้ชื่อปอปมุขนะครับในการทำผิดกฎหมายโดยที่ผิดครับจะให้เขาเข้าใจผิดนะครับค่าผิดเสียที่เสียแต่ยังจะมีอยู่ในรายละเอียดคำฟ้องด้วยครับค่าเสียหายแบบไหนบ้างครับค่าเสียหายอย่างไรบ้างวันที่17คุณรู้ว่ามันมีการทำผิดกฎหมายกันนะครับตีเป็นตัวเลขผมตีไว้ที่16 ล้านครับที่ผมรู้ค่าเสียหายที่เสียค่าเสียหายตัวเลขค่าของค่ายก็ที่16 ล้านจะมีรายละเอียดอยู่ในคำฟ้องคดีทางอาญาเราจะมีการดำเนินคดีไหมคะแน่นอนนะเดี๋ยวจะมีการหลังจากตรงนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับทางสำนักงานมวยนะที่วันนั้นปล่อยให้บัวขาวขึ้นชกดำเนินคดีทั้งในส่วนของบัวขาวเองแล้วก็ทางผู้จัดใช่ไหมคะขอให้เป็นเรื่อง